โอเคสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ไมโครติกนะครับที่เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็เพิ่งเอาเข้ามาได้ไม่นานนี้นะครับแต่เป็นอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตามที่ผมโชว์นะครับบนคลิปเลยก็คือเป็นแท็บ AX Lite LTE 6นะครับทีเนี้ยวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับว่าเป็นยังไงใช้งานแล้วเป็นยังไงแล้วแบบว่าใช้งานแล้วเจอปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผมเองก็เพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะครับเป็นแฮปนะครับไลท์ AX LTE 6ทีเนี้ยตัว AX เนี่ยมันจะเป็นตัว Wi-Fi 6นะครับแต่ว่าวิ่งบนความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เท่า Wi-Fi 6นะครับที่เป็นรุ่น5กิกนะครับก็คือเป็นรุ่นมินินั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าดูจากบอดี้ของมันเนี่ยก็คือทำออกมาในลักษณะแบบว่าให้วางแนวตั้งนะครับให้วางแนวตั้งเงี้ยเฉยๆนะครับทีนี้เราในอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับมันจะประกอบไปด้วยพอร์ตอินเทอร์เน็ตทั้งหมด4พอร์ตนะครับแต่ละพอร์ตก็1กิกนะครับความเร็ว1กิกนะครับทีนี้นอกจากเนี้ยมันจะมีช่องสำหรับใส่ซิมนะครับเป็นช่องเล็กตรงนี้เป็นไมโครซิมนะครับทีนี้วิธีการใส่ซิมเนี่ยก็คือเอาด้านหน้าสัมผัสเนี่ยความด้านล่างนะครับความด้านล่างแล้วก็สอดลงไปทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีข้อเสียนึงว่าเวลากดลงไปเนี่ยอาจจะต้องลึกนิดนึงนะครับอาจจะต้องเอาเข็มหรือปากกาแหลมๆนะครับกดตัวซิมลงไปเพื่อที่จะให้มันเข้าไปให้มันล็อกพอดีนะครับถ้าสมมติว่าใส่ซิมผิดด้านมีปัญหาอะไรไหมก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะใส่แล้วถ้ายัดยังไงเนี่ยมันก็จะยัดไม่ลงนะครับทีนี้อุปกรณ์ตัวเนี้ยนอกจากตัวอุปกรณ์แล้วมันก็จะแผ่มากับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะอันนี้มันจะเป็น USB Type-C นะครับโอเคนะครับทีนี้ระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยผมก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตัวของ Voltage นะครับก็จะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็น USB-C นะครับประมาณสัก5โวลต์นะครับทีนี้อุปกรณ์ไมโครติกนะครับรุ่นหลังๆมาเนี่ยนะครับมันจะทำการเซตพาสเวิร์ดมาให้แล้วนะครับโดยพาสเวิร์ดแล้วก็ยูสเซอร์เนมเนี่ยสามารถดูได้ด้านล่างจากตรงนี้นะครับผมซูมให้ดูกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนิดหนึ่งมันจะมีเขียนไว้ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรซีเรียลอะไรนะครับแล้วก็จะมียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอยู่ที่ด้านล่างนะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถคว่ำถ้าสมมติว่าซื้ออุปกรณ์มาใหม่แล้วเข้าไม่ได้นะครับก็มาดูรหัสที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้อันนี้จบแล้วทีนี้ปัญหาคือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนเหมาะสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความเร็วสูงมากที่ผมทดสอบตอนนี้เนี่ยนะครับผมทดสอบเนี่ยกับการต่อสายนะครับผมเอาสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายแลนนะครับผมลองเสียบดูแล้วนะครับแล้วก็เสียบสายแลนเส้นนี้เสร็จนะครับแล้วก็มันจะมีสายแลนเส้นดึงเป็นเส้นแลนสีเทาเนี่ยนะครับต่อเข้าคอมก็ปรากฏว่าความเร็วที่ทำได้สูงสุดเนี่ยถ้าต่อสายแลนเนี่ยมันจะได้ที่ความเร็วประมาณ300เมกนะครับ300เมกก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิน300เมกเมื่อไหร่ก็คือมันก็จะตันนะครับมันก็จะตันทีนี้ถ้าสมมติว่าในทางด้าน LTE เนี่ยนะครับตอนที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ได้สูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ330เมกแต่ว่าบางคนทดสอบอาจจะได้50เมกหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่ซิมนะครับซึ่งซิมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ D-Tag นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะครับที่ผมอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยก็ใช้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นซิมของ True มั้งนะครับเป็น True หรือ S เนี่ยแหละนะครับจะได้50เมกนะครับโอเคนะครับทีนี้
เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูคอนฟิกอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของหน้าคอนฟิกนะครับในส่วนของหน้าคอนฟิกเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่าเวลาผมทดสอบอันนี้คือทดสอบระหว่างดาวที่ผมจะดาวน์โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงครับมันจะได้ความเร็วประมาณ10-15เมกประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะทำได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ซิมเพราะว่าซิมที่ผมใช้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นซิมธรรมดาซิมใส่โทรศัพท์ที่มีเน็ต40จิก50จิกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่แบบเป็นซิมแบบเฉพาะนะครับเป็นเน็ตเนี่ยลิมิเต็ดอะไรเงี้ยความเร็วที่ได้อาจจะไม่เต็มสปีดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับตัวอุปกรณ์ที่ผมเซตนะครับผมเซตไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้ทางหน้าของ LTE เนี่ยนะครับก็จะเป็น DTAC T Better Together นะครับเฟิร์มแวร์ที่มาจากโรงงานมันจะเป็น 11.2 นะครับที่มาเลยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าได้เฟิร์มแวร์มาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะอัพเนี่ยนะครับผมจะแนะนำว่าให้อัพเป็นแค่เป็นแค่ 7.12.1 เท่านั้นพอนะครับไม่ต้องข้ามไป 7.1.3 ณเวลานี้นะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงยังไม่ให้แบบไป 7.1.3 คือมันเจอปัญหาว่าอัพไปแล้วเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยดูเหมือนทำงานได้ปกติแต่พอใช้อินเทอร์เน็ตไปมันจะรู้สึกช้าๆหน่วงๆนะครับแล้วสมมติว่าเราดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ตามเนี่ยนะครับจู่ๆเนี่ยมันจะดาวน์โหลดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันประมาณสัก 3-4-5 วิ 10 วิ 20 วิแล้วแต่มันก็จะตัดเหมือนตัดเน็ตไปดื้อๆเลยนะครับมันเหมือนจะตัดคอนเนคชั่นตรงนั้นไปดื้อๆเลยแล้วถ้าสมมติว่าลิงก์นั้นมันดาวน์โหลดต่อได้ก็มีปัญหาแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปแต่ลิงก์บางลิงก์มันดาวน์โหลดต่อไม่ได้หรือว่าดาวน์โหลดต่อได้แต่ว่าจำนวนครั้งในการเชื่อมต่อมันก็จะมีปัญหานะครับดาวน์โหลดสำเร็จมั่งไม่สำเร็จมั่งนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เหมือนอินเทอร์เน็ตมันวิ่งมันไม่สมูทอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นผมว่ามันเป็นปัญหาที่เฟิร์มแวร์นั่นแบบแน่ๆชัวร์ๆแหละนะครับเพราะว่าพอตอนแรกมันเป็น 7.11.2 นะครับที่มาหรือ 7.11.1 เนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็วิ่งได้ตามปกตินะครับพออัพเป็น 7.1.13 เนี่ยมันปึ๊บเนี่ยนะครับก็เจอปัญหาหลายอย่างเลยอย่างเช่นอัปเดตเฟิร์มแวร์ LTE ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมี LTE ตัวชั้นใหม่เนี่ยมันอัปไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่าแบบว่าเป็นรุ่นเล็กหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนเผลออัปไปแล้วเจอปัญหาอย่างที่ผมว่าทำไงก็คือต้องเน็ตอินสตอลนะครับเน็ตอินสตอลนี่อย่างเดียวพอเน็ตอินสตอลปุ๊บเนี่ยนะครับปัญหามันจะไม่ใช่ปัญหาหรอกพอเน็ตอินสตอลปุ๊บเนี่ยนะครับแพ็กเกจที่เป็นสแตนดาร์ดของมันอ่ะมันไม่ได้ถูกแบบหลอมรวมมากับตัว Wi-Fi Web 2นะก็ต้องลงอินเทอร์เฟซตรงแพ็กเกจนะครับ Wi-Fi Web 2มานะครับแล้วสถานการณ์นะครับ CU ตรงนี้ก็จะเป็น ARM นะครับก็สามารถลง0 tier ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เรามาดูหน้าคอนฟิกเสร็จแล้วหน้าคอนฟิกก็ไม่แตกต่างอะไรมากเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงการเซตของ Wi-Fi ที่เป็นตัว Web 2นะหน้าตามันจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับรู้สึกว่าผมจะเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับ Wi-Fi Web 2ไปแล้วว่าเซตยังไงบ้างนะครับทีนี้ทุกอย่างเมนูทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่จะบอกนะครับก็ในสำหรับอุปกรณ์ตัวเนี้ยลักษณะการใช้งานของมันก็คือเป็นโฮมออฟฟิศเล็กๆใช่ไหมครับแฮปเนี่ยมันย่อมมาจาก Home Access Point นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบว่าแบบเป็นสาขาไซส์เล็กๆนะครับจำนวนพนักงานเนี่ยไม่เกิน10 คนหรือ20 คนเนี่ยนะครับถามว่าตัวเนี้ย
มันรองรับได้ไหมมันก็รองรับได้นะครับก็แล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือห้ามเกิน300เมกซึ่งอินเทอร์เน็ตตามห้างเนี่ยถ้าเป็นสายทองแดงเนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยมันจะได้ประมาณ50/20หรือ/25/30อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่เกิน50เมกแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับวางใจว่าใช้ได้แน่นอนนะครับข้อดีนะครับที่ผมเห็นนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องนะครับก็คือมันจะมีทั้งพอร์ตแลนนะครับแล้วก็พอร์ตที่เป็นไอตัวช่องที่ใส่ซิมนะครับเราสามารถที่จะเซตเป็นเฟลโอเวอร์ได้เช่นถ้าสมมติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตที่ร้านอยู่นะครับแล้วเป็นสายทองแดงแล้วเกือบวันดีคือดีทูล่มสมมตินะครับเราก็อาจจะแบบว่าเอาซิมทูมาใส่นะครับหรือเอาซิมเอสมาใส่ซิมดีแท็กมาใส่ตรงนี้ได้นะครับใส่แล้วก็เซตเป็นอินเทอร์เน็ตเส้นสำรองนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเซตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นPP New OE นะแล้วก็เซต PP OE เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ลองเซตคร่าวๆดูนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกอินเทอร์เฟซมาสมมติว่าอินเทอร์เฟซ4ก็แล้วกันนะครับสเตตัสอะไรอันนี้อะไรแล้วก็เซต default แล้ว distance เนี่ยนี่ให้เป็น1นะครับการเซต default เรา distance เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเซตว่าให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเส้นไหนนี่วิ่งก่อนนะครับโดยค่าที่ต่ำที่สุดเนี่ยจะวิ่งก่อนนะครับสมมุติว่าเราสร้างอินเทอร์เฟซหมดแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว LTE เนี่ยมันจะวิ่งเป็น2เอ้ยมัน distance มันจะเป็น2เพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเส้นหลักที่เป็นต่อมาจาก PPoE ต่อมาจากเราเตอร์รับ DHCP มาแล้วก็ตามเนี่ยมันจะต้องอินเทอร์เน็ตเนี่ย distance จะต้องต่ำกว่า2นะครับซึ่งในค่านั้นก็คือ1นะครับนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นในกรณีแบบว่าแบบว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเส้นหลักดาวนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเส้นสำรองที่เป็นซิมก็สามารถทำงานได้ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าสำหรับไซส์เล็กๆนะครับโอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอสำหรับรีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ HAP นะครับ Lite AX นะครับ LTE 6นะครับซึ่งอุปกรณ์ LTE 6เนี่ยนะครับผมไปหาข้อมูลมาอันนี้ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี LTE เนี่ยนะครับที่เราเห็นณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่มันเขียนตรงเนี่ย LTE 6ครับ AX Lite LTE 6เนี่ยนะครับในส่วน LTE 6เนี่ยยังเป็น 4G อยู่ยังไม่ใช่ 5G นะครับถ้าเป็น 5G เทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ LTE อันนี้หาข้อมูลจากในตัว Google มาคร่าวๆนะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับนะครับอาจจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมันอาจจะวิ่งมา26 27เกือบนี่30นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละความเร็วสำหรับซิมนะครับทีนี้จะบอกอย่างนึงว่าอินเทอร์เน็ตแบบซิมเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่ทำคลิปมาอย่างเช่นเอาแอร์การ์ดมาต่อเอาอะไรมาต่อเอาอะไรต่อจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าซิมเนี่ยใส่ในตัวเราเตอร์เนี่ยมันมักจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็ให้ความเร็วที่มันพูดง่ายมันดีกว่าแน่นอนคือเร็วกว่าเสถียรกว่านะครับอุปกรณ์ที่เป็นตัว Air Guard นะครับบางคนอาจจะเห็นว่าอย่างนี้บางคนนะครับจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ Air Guard ผมอยู่ไหนจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้เป็นแบบนี้นี่แล้วก็ไอเนี้ยมันจะมี USB ใช่ไหมแล้วเอาไปเสียบกับถ้าเราเตอร์มี USB ก็เอาไปเสียบแบบเนี้ยนะครับจิ้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าประสิทธิภาพที่ให้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเสาอากาศของ Air Guard ตัวเนี้ยมันเล็กนะครับถ้าเทียบกับเสาอากาศตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าแล้วประสิทธิภาพมันก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเร็วที่ได้เนี่ยไอ Air Guard ตัวเนี้ยเหมือนผมเคยทดสอบมันจะประมาณ 2-3 เมกเองมั้งหรือ10หรือเต็มที่อย่างมากก็10เมกเพราะว่าเสาอากาศมันเล็กนะครับแล้วก็ด้วยความว่าคือเครื่องขนาดมันเล็กนะครับมันก็เลยทำความเร็วเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับสู้อุปกรณ์ที่ทำมาเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ครบ15พอดีนะครับก็ยังไง
รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับคิดว่าอุปกรณ์รีวิวเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์พวกผมไม่รู้อะว่าแบบยังมีคนทำหรือยังนะครับก็เดี๋ยวลองมารีวิวกันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ